ในรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้นมีคำอธิบายรายวิชาดังนี้ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาชนิดและรูปแบบของข้อมูลอุปกรณ์รับส่งข้อมูลการจัดเก็บและดูแลข้อมูลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการเน้นตัวอย่างและการประยุกต์ใช้งานด้านระบบการศึกษาในรายวิชานี้จะมี7หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะกล่าวถึงคำอธิบายความหมายแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อที่2องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อนี้จะพูดถึงองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อที่3การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อนี้จะพูดถึงกระบวนการเทคนิคและวิธีการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อที่4การออกแบบฐานข้อมูลอันนี้จะลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลรวมทั้งการที่เราจะมีการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆหัวข้อที่5เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในหัวข้อนี้จะพูดถึงนำเอากระบวนการที่เราได้กล่าวถึงมาในข้างต้นใน4หัวข้อนั้นมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของการศึกษาหัวข้อที่6บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลและสังคมในหัวข้อนี้จะพูดถึงกระบวนการที่เรื่องของระบบ IT นั้นเข้าไปมีผลกับบุคคลและก็สังคมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการในปัจจุบันที่เราพบเห็นกันเรื่องของการใช้ IT ในกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันก็ตามเรื่องของสังคมก็ตามและหัวข้อที่7ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายจะพูดถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในหัวข้อนี้จะพูดถึงกระบวนการที่เราต้องมีความระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยซึ่งรายละเอียดทั้งหมดใน7หัวข้อนี้เราจะได้ชมในกระบวนการที่เราจะใช้สอนในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อไป